เราให้ศาลโดนมีคำวินิจฉัยว่าท่านเป็นส.ส.หรือไม่นะจะเป็นส.ส.หรือไม่นะครับถ้าหากปล่อยไปอย่างนี้นะครับท่านคนที่โดนยุติการปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ไปอยู่คณะอนุกรรมธิการนะครับเกี่ยวกับสภาหรือว่าเกี่ยวกับกรรมการชุดอื่นๆนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็อันนี้จะได้เป็นมาตรฐานให้สังคมแล้วก็นักกฎหมายซึ่งจะตีความไปสองฝั่งว่าเป็นบุคคลภายนอกนะครับหรือเป็นบุคคลภายในนะครับแต่ฝั่งผมเนี่ยผมมองว่าท่านยังเป็นคนในอยู่คือเป็นผู้แทนราษฎรนะครับไม่สามารถจะทำงานในสภาผู้แทนราษฎรได้นะครับก็แล้วแต่ว่าจะมีศรีธนนท์ชัยจะตีความออกไปทางไหนนะครับแล้วก็ถึงบอกยังยืนยันอยู่